เงียบกริบคดีส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศส.ส.ก้าวไกลถูกร้องเรียนคุกคามทางเพศเป็นรายที่4แต่การพิจารณาโทษจากพรรคก้าวไกลเป็นไปอย่างล่าช้าแม้กระทั่งอาจารย์ปิยบุตรยังออกมาเตือนเรื่องความรุนแรงทางเพศของคนพรรคก้าวไกลทั้งที่พรรคก้าวไกลชูนโยบายเหล่านี้มาตลอดช่วงหาเสียงเสนอปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศหลายหน่วยงานออกแถลงการต่อกรณีส.ส.ก้าวไกลคนวงในช่วยเหลือสตรียอมรับคดีส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศแล้วเรื่องเงียบเป็นเรื่องจริงเป็นเพราะ NGO เบอร์ใหญ่เอียงไปทางก้าวไกลแค่ออกโรงพอเป็นพิธีไม่ติดตามเรื่องต่างจากคดีอื่นทีมสีดาลุยไฟของม็อบ3นิ้วตอนนี้เงียบกริบจนฝ่ายไม่เอาพรรคก้าวไกลต้องตั้งทีมสีดาชุดใหม่ขึ้นมาทวงผลสอบสวนส.ส.ก้าวไกลการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆ